สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมโอกาสให้นายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดประจำปีการศึกษา2563รวม15โรงเรียนเฝ้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร